คุณวิชาญมานะวานิเจริญและคุณกิรติอินโอชานนท์จากเว็บไซต์หาหมอ.com ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสองหนุ่มผู้ก่อตั้งหาหมอ.com นี่ครับเหมือนกับเซอร์เกรบิงกับแลรี่เพจที่ก่อตั้ง Google เลยทีเดียวนะครับวันนี้มาอยู่กับเราเดี๋ยวเรียนเชิญด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้นั่งคุยกันเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเว็บไซต์นี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ทั้งสองท่านไม่ได้เป็นอาชีพแพทย์ไม่ได้เป็นคุณหมอใช่ไหมคะแต่เป็นผู้สร้างเว็บไซต์ความเป็นมาเป็นยังไงทำไมถึงอยากทำเว็บไซต์เกี่ยวกับหมอครับก็จริงๆเรื่องคือเรามีประสบการณ์ส่วนตัวคล้ายๆกันนะครับคือเอาของผมก่อนแล้วกันประสบการณ์ส่วนตัวคล้ายๆกันแล้วที่ไม่จริงล่ะครับเป็นยังไงครับไม่รู้จะตอบยังไงไปไม่ถูกเลยครับมีประสบการณ์ยังไงบ้างที่บอกคล้ายกันก็คือผมได้เรียนที่อเมริกานะครับก็อยู่ที่อเมริกามาประมาณ9ปีเนี่ยก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะครับอย่างการแพทย์เทคโนโลยีอะไรเนี้ยเขาก้าวไกลมากแต่อย่างนึงเนี่ยคือการนัดหมอเนี่ยมันใช้เวลานานโดยเฉพาะนัดพวกสเปเชียลิสต์นะครับบางทีเนี่ยก็เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนอันนี้คือในต่างประเทศที่อเมริกาคือการจะเจอหมอไม่ได้เหมือนคนไทยนะเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปนั่งรอแต่ต่างประเทศคือต้องทำนัดก่อนครับโดยเฉพาะถ้าเป็น specialist เนี่ยจะนานเฉพาะทางนี่จะยาวเฉพาะทางใช่ครับอย่างก็ผมอยู่มา9ปีเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ต้องไปแล้วเสร็จแล้วเหมือนกับว่าเวลาเรานัดหมอเนี่ย1เดือนเนี่ยมันยาวนานมากใช่มั้ยครับเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่นานเกินไปใช่มั้ยครับนัดหมอที่เป็นเดือนเลยครับที่อเมริกาแล้วมันก็แล้วแต่หมอใช่มั้ยครับเราก็ต้องเลือกเหมือนกันเหรอฮะใช่คือแล้วยิ่งแท็กโซนั้นเรากำลังแบบชักพังงาพังงาอยู่แล้วบอกโทรไปบอกอีกเดือนนึงเจอกันเราไม่ตายก่อนเหรอเป็นเรื่องของ ER นะครับ ER นั่นเลยเป็นที่มาส่วนนึงแล้วป่ะคะใช่ครับก็คือพอถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามค้นหาข้อมูลละนะครับก็ค้นหาตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่ดีของที่นั่นเนี่ยคือการเข้าถึงข้อมูลเขาดีมากนะครับก็ผมก็เข้าหาตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังที่อเมริกาจะมีชื่อ webmd.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์อันดับ1อันดับ2ของโลกนะครับทางด้านนี้ผมก็คือพอเข้าไปอ่านปุ๊บเนี่ยไอ้ระยะเวลาที่เราต้องรอเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นละว่าเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นอะไรมากนะอะไรอย่างงี้นะครับพอผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยมันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าคนไทยเนี่ยมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลอย่างนั้นนะครับเหมือนกับคนอเมริกันบ้างก็เลยเอาไอเดียเนี่ยมาคุยกับคุณวิชาญนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันมาซึ่งเขาเข้าใจผมได้ทันทีเลยเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ส่วนตัวคล้ายๆกันเนี่ยนะครับคือของผมจะค่อนข้างเซนซิทีฟนิดหนึ่งคือยังไงฮะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับพอดีคุณแม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะครับแต่ยังถือว่ายังโชคดีอยู่เพราะเป็นขั้นศูนย์นะครับมะเร็งเต้านมขั้นศูนย์เนี่ยคือโอกาสหาย 100% นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือความต้องบอกเลยความรู้เรื่องโรคมะเร็งผมน้อยมากนะครับรู้แต่ว่าเป็นโรคร้ายแรงและมีโอกาสเสียชีวิตก็เครียดนะครับไม่รู้เรื่องเลยคุณแม่เราด้วยใช่ใช่คนที่เรารักที่สุดอย่างนี้นะครับผมก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลที่จากเว็บไซต์ที่มันทำให้ผมสบายใจลงได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเว็บต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเว็บที่เป็นภาษาอังกฤษของไทยยังไม่มีเพราะว่าของไทยเนี่ยบอกตรงๆคือว่าเว็บไซต์ที่เจอเนี่ยจะเป็นแบบคนที่เขียนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอหรือเปล่านะครับแล้วอัปเดตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีการไม่มีการอ้างอิงข้อมูลแต่ของคุณนี่ชัดเจนเลยคือคนเขียนไม่ได้เป็นหมอแน่นอนเป็นครับเป็นงั้นมาดูเนื้อหาในเว็บไซต์คือเรือเสียได้คือสองท่านนี้ออกตัวว่าไม่ใช่หมอแต่ว่ามีหมอมาเขียนให้ในเว็บไซต์หาหมอคือเราผู้ก่อตั้งเนี่ยเราไม่ได้เรียนแพทย์มานะครับแต่เรามีเน็ตเวิร์กของคุณหมอที่ตอนนี้เขียนให้เราเนี่ย50กว่าท่านแล้วนะครับครับผมแต่ว่าจุดสำคัญคือบรรณาธิการหลักนะครับซึ่งมีโอกาสเจอเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณอาจารย์พงทองไก่พิบูลนะครับเป็นศาสตราจารย์ที่อันดับต้นๆของประเทศเรื่องโรคมะเร็งนะครับพอดีอาจารย์ดูแลคุณแม่ผมอยู่ด้วยตอนนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสเจออาจารย์ก็เลยเอาไอเดียเนี่ยที่ทางคุณกีรติมาคุยกับผมเนี่ยไปลองถามอาจารย์ดูอาจารย์จริงๆอาจารย์เกษียณแล้วนะครับอายุเกือบจะ70ละอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์สนใจตรงนี้อยู่เหมือนกันเพราะอาจารย์คิดว่าการที่จะเผยแพร่ข้อมูลหนึ่งคนทั่วไปไม่ให้สุดมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนี่ถูกไหมฮะแล้วก็อาจารย์เนี่ยอยากจะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีตลอดชีวิตเนี่ยเอามาเผยแพร่
ร์ให้คนทั่วไปนะครับเพื่อมันจะเป็นการเข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็เลยคุยกันอาจารย์ก็เลยพอคุยกันเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็เลยรับเลยว่าอาจารย์อยากจะเป็นบรรณาธิการเกียรติกิตติมศักดิ์ให้นะครับจากนั้นปุ๊บเราก็เลยเริ่มแผ่ขยายขึ้นมาพอเรามีสถานการณ์เกียรติคุณขึ้นมาเป็นบรรณาธิการปุ๊บการติดต่อคุณหมอต่างๆก็เริ่มง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มีหมอคุณหมอในแต่ละสาขาวิชาเยอะมากที่เข้ามาช่วยกันตรงนี้นะครับงั้นฟังแบบนี้อยากดูเนื้อหาในเว็บเดี๋ยวเราให้ดูได้ไหมเลยดีกว่าสดๆคลิกเข้าไปที่หาหมอ .com จะเจออะไรบ้างคะถูกต้องนะต้องบอกว่าในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กเชี่ยวกรากนี่นะครับเราทีมงานแบร์ไตสนใจเว็บไซต์นี้เพราะว่ามาในอีกมุมนึงไม่ได้นำเสนอเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ว่าใช้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่เคยเข้าใจยากเอามาทำให้เข้าใจง่ายๆอย่างไรช่วยโชว์ให้ดูนะครับหน้าแรกเป็นแบบนี้นะคะไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของหาหมอ .com นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงเนี่ยหาหมอนะครับเราเข้าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับพิมพ์หาหมอก็ได้ครับมีจดไทย URL เอาไว้ใช่ครับผมหออาหารหอมอหมอครับพิมพ์ง่ายมากนะครับไม่มีวรรณยุกต์บนล่างคอมไปเลยเออค่ะแฝบเข้ามาก็สามารถเข้าในชื่อไทยได้เหมือนกันนะครับนี่และต่อฮะอันนี้ง่ายต่อผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษที่มันเป็นศัพท์คาราโอเกะเนี่ยบางทีจะงงไม่รู้ว่าสะกดถูกหรือผิดยังไงเนาะครับเราก็จะมีข้อมูลหลายอย่างนะครับอย่างพวกข้อมูลโรคนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยเราจะมีวิกิโรควิกิยาอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวขอตัดเป็นภาพจากเครื่อง iPad เลยนะฮะทีมงานครับสลับจากภาพ iPad เลยมาดูครับครับผมและไงต่อครับครับวิกิโรควิกิยาเราก็จะมีเซกชันหลายแบบนะครับแต่ที่สำคัญจริงๆเนี่ยที่อยากจะแนะนำนะครับคือเรามีเซิร์ชบาร์ทางด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเอาเทคโนโลยีของ Google มาใช้นะครับคือเอา Google Site Search เนี่ยมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้การค้นหาเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอย่างตอนนี้เนี่ยอาจจะฮิตกันเรื่องน้ำท่วมนะครับโรคที่มากับน้ำท่วมเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับโรคเครียดตอนน้ำลดแล้วก็ต้องระวังสีใช้คำว่าโรคน้ำท่วมได้เลยนะทั้งที่มันไม่ได้ชื่อสามัญของเราเพราะว่าตัวอัลกอริทึมของ Google ครับมันจับคำแยกได้ใช่ไหมครับค่ะนะครับอย่างนี้เนี่ยเราเข้ามาละนะครับสมมุติลิงก์เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นบทความเข้าไปอย่างนี้เรามี34รายการนะครับสมมุติเราเอานี้ละกันนะครับโรคที่มากับน้ำท่วมนะครับนะครับเราก็มีลิสต์นะครับโรคอย่างนี้นะครับ11โรคใช่ไหมครับที่เจอกันบ่อยๆโรคน้ำกัดเท้าโรคหวัดไข้หวัดใหญ่หวัดบวมตาแดงอ๋อครับผมลองกดเข้าไปในบทความที่เป็นโรคสักอันนึงนะครับโอเคขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับคือโรคต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยนะฮะเราจัดหมวดหมู่กันเป็นเรามีสารบัญด้านบนนะครับในสารบัญเนี่ยจะพูดเกี่ยวว่าโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมีอาการอย่างไรต้องไปหาหมอตอนไหนนะครับรุนแรงขนาดไหนตรวจสอบเบื้องต้นได้ก่อนที่จะไปหาหมอจริงๆตรงนี้เนี่ยเรามีชื่อคนเขียนเรียบร้อยนะครับแล้วบอกว่าเป็นคุณหมอจากสาขาวิชาไหนมีที่มาที่ไปน่าเชื่อถือลงไปนะครับมันก็จะเป็นบทความแยกเป็นเซกชันเอานะครับว่าจะดูแลตัวเองยังไงเกิดอาการยังไงเจ็บป่วยยังไงนะครับแล้วข้อดีข้อนึงของเว็บไซต์เราคือว่าข้อมูลในบทความเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่ในแค่บทความนั้นนะครับเวลาเราอ่านไปแล้วมันถ้ามันเป็นไอการแพทย์เนี่ยบางทีเราสะดุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเฉพาะทางใช่ไหมใช่ใช่อย่างเช่นสมมุติถ้าเราพูดถึงโรคมะเร็งอยู่นะครับมีการตรวจป้องแอร์คัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยคนทั่วไปถ้าอ่านถึงบทความนั้นต้องกลับไป Google ใหม่ว่าไอ้ตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นยังไงของเราลิงก์ให้ครับของเราทุกอย่างเนี่ยที่ถ้าเกิดเข้าไปเสิร์ชดูนะครับมันจะเป็นลิงก์มันจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับโรคยาเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะนะครับยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาน้ำกัดเท้าอย่างเงี้ยครับมันก็จะลิงก์ไปอีกบทความนึงที่เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นการลิงก์อาร์ติเคิลข้อหากันฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่านบทความเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่ต้องแบกกลับไปที่ Google ละมันอยู่ในเว็บไซต์นี้หมดเลยคือเป็น one stop เลยไม่ต้องไปนั่งหาที่อื่นละโดยปกติบางเว็บไซต์เนี่ยจะใช้ข้อมูลของ Google Search มาประกอบแต่ว่าแปลว่าของหาหมอ .com มีข้อมูลของตัวเองทั้งหมดทั้งหมดครับใช่ครับแล้วข้อดีมันเยอะขนาดคือวงการแพทย์ผมเชื่อว่ามันก็คงจะต้องใหญ่มากนะครับและเรารวมกันเข้าไปได้มากขนาดนั้นได้ยังไงในเวลาทำมานานหรือยังเว็บไซต์นี้คือเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราใช้เวลา10เดือนในการติดต่อคุณหมอทั้งหมดเขียนบทความเข้ามาเนี่ยนะครับเราเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับต้นเดือนตุลาคมแล้วก็เราตอนนี้เรามีประมาณ200กว่า
โรคแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องยาเรื่องการดูแลผู้ป่วยต่างๆด้วยนะครับเสร็จแล้วข้อดีข้อนึงคือว่านอกจากเรามีศาสตราจารย์เกียรติคุณที่เป็นบรรณาธิการหลักนะครับเรามีบรรณาธิการอีกท่านที่ไม่ได้อยู่วงการแพทย์เพื่อจะมาตรวจเช็คความง่ายในการอ่านในการเข้าใจนะครับเพราะว่าอาจารย์พวงทองนี้เป็นคุณหมออยู่แล้วอ่านทุกอย่างก็เข้าใจถูกไหมฮะแต่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจฉะนั้นเราจึงมีบรรณาธิการอีกท่านนึงที่เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับเข้ามาอ่านแล้วก็คอยแนะนำว่าอันนี้ปรับได้ไหมปรับได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเพราะเราต้องการให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการให้คนทั่วไปเนี่ยอ่านเข้าถึงข้อมูลเนี่ยได้มากที่สุดนะครับก็คือจุดประสงค์ที่ทางอาจารย์พลทองก็อยากจะให้เกิดขึ้นเหมือนกันว่าล่าสุดมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับน้ำท่วมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลเป็นยังไงนะอ๋อครับผมตัวนี้เนี่ยที่สำคัญมากเลยนะครับเราไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์เข้ามาที่หาหมอ .com นะครับมันจะมีแบนเนอร์หลักที่เราเปิดตอนนี้ค้างไว้เลยนะครับเขียนว่ารายชื่อและสถานการณ์ให้บริการและบริติดต่อฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับอันนี้เนี่ยทีมงานเราเป็นคนจัดหาข้อมูลเองนะครับเราทำข้อมูลอัปเดตเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพและเขตปริมณฑลประมาณ200กว่าโรงพยาบาลนะครับรู้ได้เลยว่าโรงพยาบาลไหนว่างอยู่เตียงว่างขนาดไหนอย่างเงี้ยเหรอฮะมันจะเป็นบอกสถานะว่าครับว่าเขาเปิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเขาเปิดถ้าเกิดเขาเปิดบางส่วนเขาเปิดส่วนอะไรบ้างนะครับหรือว่าเขาปิดไปแล้วหรือว่าถ้าปิดไปแล้วเนี่ยจะมีกำหนดการจะเปิดอีกเมื่อไหร่โอ้โหนี่มากตอนนี้ข้อมูลตรงนี้เราอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยแล้วข้อสำคัญคือเรามีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินด้วยคือโรงพยาบาลทั่วไปมีเบอร์ติดต่ออยู่แล้วแต่ในภาวะฉุกเฉินเนี่ยบางที่เราโทรไปเนี่ยไม่มีคนรับใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเอาเบอร์ติดต่อฉุกเฉินเนี่ยคือเขาเตรียมทีมงานที่จะรับอยู่แล้วดังนี้บางทีเนี่ยเบอร์ติดต่อฉุกเฉินสำคัญกว่านะครับฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นคนที่ต้องผ่าตัดนะครับหรือว่าคนที่ต้องทำเคมีบำบัดเนี่ยมันไม่สามารถรอจนน้ำลดได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ๆจะฝ่าไปถึงโรงพยาบาลเลยก็ไม่รู้อีกว่าเขารับคนไข้เพิ่มได้หรือเปล่าครับเข้ามาดูตรงนี้ข้อมูลก่อนใช่ครับก็คือง่ายๆเข้าที่หาหมอ .com แล้วคลิกที่แบนเนอร์ตรงกลางเลยนะครับสุดยอดเลยผมมานะครับนะฮะเอาละครับวันนี้ถามคำถามสำคัญสุดท้ายถ้าจะเข้าเว็บไซต์นี้นะฮะ URL อยู่ด้านหน้าแล้วหาหมอ .com นะอย่าไปอ่านหาหมอแบบที่ผมอ่านตอนแรกนะฮะหรือไม่พิมพ์ชื่อไทยก็ได้นี่ที่ถามต่อเลยเห็นโลโก้เป็นภาษาไทยแปลว่าพิมพ์ไทยได้ด้วยได้ครับพิมพ์ไทยนี่เวลาพิมพ์หาหมอแล้วต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษและ .com อีกทีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนอ๋อเป็นอย่างนั้นนะเป็นเหมือนกับไทย URL ใช่ครับนะครับน่าสนใจแต่ว่าคำว่าหาหมอ .com มันพิเศษตรงที่มันไม่มีสระไงครับแล้วเวลาพิมพ์เนี่ยมันไม่ต้องกดชิฟต์ด้วยไม่มีวันนี้ด้วยพิมพ์ไปตรงเลยครับรวดเดียวเลยรวดเดียวเลยนี่พิมพ์รวดเดียวเลยนะหาหมอ .com นะครับวันนี้ขอบคุณ2ผู้ก่อตั้งนะครับเว็บไซต์หาหมอ .com นะครับคุณวิชาญมานะเจริญวณิชวานะมานะวานิชเจริญขออภัยและคุณกิรติอินโอชานนท์นะครับเว็บไซต์หาหมอ .com ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับข้อมูลดีจริงครับมาที่ Tweet of the Day ของเรานะคะทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นค่ะให้มองตัวเราก่อนอย่าเพิ่งชี้นิ้วไปที่คนอื่นนะคะเพราะว่าแก้ปัญหาที่ตัวเองง่ายที่สุดคนอื่นเราเปลี่ยนยากค่ะโดยแอดไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะเปลี่ยนจากชี้คนอื่นเป็นชี้ตัวเองก่อนเลยโทษตัวเองก่อนกำจัดจุดอ่อนเมื่อกี้ผมต้องโทษตัวเองว่าทำไมไม่บอกทีมงานให้ปรับภาพไว้อะไรประมาณนี้ครับครับขอบคุณสภาพพิธีกรชายจากร้านมาวีสยามสแควร์ครับพิธีกรหญิง Morning Call สยามสแควร์ค่ะครับผมแล้วก็ขอบคุณ 3BB นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตถ่ายทอดสดสู่ Nation Channel ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วของแบร์ไตไฮเทคพรุ่งนี้วันจันทร์เรามาต่อเนื่องกันนะครับวันจันทร์เจอกันทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ4 Channel นะครับในเวลา 19:00 น. น้องม็อก G20 จะมาอยู่กับเราวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ